ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสลับ House of Da r g o n e อ i พิโซดที่6นะซึ่งตอนนี้นะครับผมใช้คำนิยามว่าเป็นตอนที่ติดเรทสูงที่สุดในบรรดาทุกตอนเท่าที่ผมเคยดูมากกว่าตอนที่มันมีฉากเอ่อเอ่อร่วมเพศกันอีกนะเพราะว่าตอนนี้มันติดเรทเยอะกว่าน,นั้นอีกผมให้เรทตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะหลัก20บวกเลยเพราะว่าเรทมันอยู่ประมาณนั้นจริงๆนะโอ้โหแบบเดือดมากครับตอนนี้ วันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังดูกันนะครับก็คลิปนี้เป็นการสปอยนะบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าสปอยทั้งเนื้อหานะตอนนี้กับเนื้อหาในอนาคตนะครับอาจจะพูดบ้างนะตอนนี้นะครับเป็นตอน10ปีหลังจากเหตุการณ์ในอตอนที่แล้วนะครับก็จะพบว่าเรดดีดาตอนนี้มีลูกอยู่3คนแล้วและตอนเริ่มต้นก็จะได้ก็จะได้เห็นลูกคนที่3ามที่มีชื่อว่าจอฟฟรีย์อ่า ก็ได้เกิดจากเซอร์ฮาวินสตรองนะครับที่เป็นชูรักนะครับตอนแรกผมก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยมันจะเล่นฉากข่าวเช้านี้ยังไงดีสรุปมันเล่นง่ายกว่าที่คาดเลยครับก็คือแบบกษัตริย์ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นมีคนเดียวที่ทําเป็นรู้เห็นแบบโชงชางก็คืออาริเซนที่ไม่รู้ว่าอาริเซนไปโดนตัวไหนมานะถึงแบบได้เปลี่ยนนิสัยจากหน้ามือเป็นหลังมือ หน้ามือเป็นหลังตีนเลยอาว่ากันตามตรงนะไม่รู้ว่าอาริเซนไปโดนอะไรมาผมว่าน่าจะโดนไอเซอร์ลาลิสตองนี่ยมันปั่นหัวแน่เลยนะแล้วตอนนี้นะครับพอทุกคนได้รู้ว่าเดดีด้ามีข่าวช้ากับเชอร์ฮาวินสตรองใช่ไหมกษัตริย์จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจริงๆแต่ถามว่าแกรู้ไหมผมว่าแกรู้นะครับแต่แค่แกแค่ไม่พูดเฉยๆนะแล้ว คราวนี้เราก็จะได้เห็นว่าเซอร์คิสตันโคนะครับที่เราไม่ทราบชะตาก,กรรมว่าพี่แกจะเป็นยังไงต่อสุดท้ายพี่แกแปรพักเว้ยไปอยู่กับอาริเซนแล้วนะครับเป็นเหมือนกับเป็นลูกดอของอาริเซนโดยเต็มตัวแล้วนั่นเองแล้วก็เกลียดค่อนข้างที่จะแบบลำเอียงนะไม่ไม่ค่อยชอบลูกของเลดิด้าเลยนะขนาดเคยเป็นอดีตคนรักนะแล้วประเด็นของอ้าวถ้าเกิดว่าเลดิด้ามีลูกกับเซอร์ฮาวิสตองอย่างนี้ไอเลนอมันจะคิดยังไงสรุปก็คือว่าเลนอก็ แบบปล่อยไปเลยตามเลยครับไม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นพี่แกก็ใช้ชีวิตของพี่แกไปอะไรซื้อมงซื้อมานอนกับแฟนหนุ่มของตัวเองไปอย่างนี้นี่เองเออเฉยๆอ่ะแบบเหมือนทุกคนทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนะี่ยประเด็นต่อมานะครับเรื่องของสเตปสโตนนั่นเองครับผมก็คือว่าเราก็จะได้รู้นะครับว่าไอ้ก,กลุ่มคนขายปูอ่ะมันได้กลับมาอีกแล้วเออแล้วมันก็ได้ไปจับมือกับตระกูลมาเทลซึ่งตระกูลมาเทลนี่มันจะมีจนถึงยุคนู้นเลยนะยุกอ่อ ยุคของทางเกมออฟโดรนเลยนะก็ถือว่าเป็นตระกูลที่ค่อนข้างคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วหน่วยกับวัตสตูนะกลับมาเลนอร์ก็อยากจะไปกอบกอู้ไปต่อสู้กับพวกมันอีกครั้งหนึ่งนะไปกับแฟนหนุ่มของตัวเองอ่าซึ่งเราก็ยังไม่ชอบสตาก,กรรมของหลอดคอริสนะครับว่าพี่แกกับเมียนี่เป็นยังไงบ้างนะแต่ก็คอยแต่ก็คอยดูตอนหน้านะครับว่าจะเป็นอย่างไร ก็อยากจะรู้ว่าหลอดคอรลิสนี่จะคิดยังไงนะกับลูกชายของเลดิด้านะที่แบบมีสีผมไม่เหมือนกับเลนอร์กับทางเลดิด้านะประเด็นต่อมานะครับประเด็นของพี่เดมอนก็คือมันก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้เลยก็คือว่าไอ้มีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งใช่ไหมต้องการให้ยกปราศาทอะไรนะขอให้เดมอนนะอยู่ช่วยในการต่อสู้กับไอ้คนพวกนี้กับไอ้กลุ่มคนขายปูใหม่ ก็คราวนี้นะครับเหมือนกับว่าเดมอนนี่ก็เหมือนกับว่าอยากจะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่แกนะอยากจะ,ะไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับบัลลังแล้วกูอยากใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขกูไม่อยากจะไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเมียอ,อย่างทางเลนานะครับก็แบบไม่อยากอยากให้เดมอนนะ่ะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยากให้กลับไปยิ่งใหญ่แบบเดิมไม่อยากให้มาตายอย่างอยูอย่ที่นีอ่อะไรประมาณนี้ ซึ่งเลนานครับก็กำลังตั้งท้องลูกคนที่3ของเดมอนอยู่นะแต่ปรากฏว่าซึ่งตอนนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่ามันมันทุกอย่างมันจบภายในตอนเดียวเลยแบบมึงมึงไม่กล้าจะยัดเป็นตอนอื่นเลยเหรอผมคิดอย่างนี้นะมันมันจบทุกอย่างภายในตอนเดียวเลยครับทั้งเลนาที่ได้อ่าตั้งท้องลูกคนที่สาใช่ไหมแล้วเออเหมือนกับว่าคลอดบุตรไม่สําเร็จก็เลยตัดสินใจให้มังกรเน่ะเผาตัวเองตายได้ในทางกลับกันครับ เซอร์ฮาวินสตองนะที่เป็นชูรักของเลดิด้านี่กเ็เหมือนกับว่าอยากพ่อของตัวเองนะ่ะอยากจะลาออกเพราะว่าทนรับข่าวเช้าของลูกตัวเองไม่ไหวก็เลยอยากจะให้พาลูกลูกชายอ่ะไปปกครองที่ฮาร์เลนฮอลแต่ปรากฏว่าพอไปถึงฮาร์เลนฮอลนะครับทางเซอร์ลาลิสก็คือลูกชายคนอีกคนหนึ่งของทางามือขวาหัดหลอดไลโอเนล ก็วางแผนที่จะกําจัดพ่อของตัวเองแล้วพี่ชายของตัวเองด้วยสุดท้ายก็ตายทั้งคู่เออแบบเฮ้ยไอหลอดลาลิสนี่มันแบบมันเป็นตัวร้ายที่ร้ายๆนะมันมันไม่ได้เหมือนกับออตโตนะออตโตนี่มันเป็นประเภทแบบเอ,อ่อคนที่แต่ผมชอบออตโตมากกว่านะออตโตนี่เป็นประเภทที่พักดีต่อบัลังนะครับถึงพี่แกอยากจะเป็นใหญ่แต่ว่าพี่แกเอ,อ่อเลือกไม่เลือกวิธีที่รุนแรงเออแต่คราวนี้เซอร์ลาลิสนี่พี่แกเนี่ยโอ้โหแบบ เป็นโอ้โหตัวร้ายที่ร้ายร้ายก็น่าจะเป็นตัวเสียมให้อาริเซนนะครับทาการแตกคอกับเดดิล่านะและทางอาริเซนนะครับก็ไปเสียมเอกอนต่อนะบอกว่าเฮ้ยบอลลังอะ่ะควรจะเป็นของแกนะเฟยจะไม่คิดอะไรบ้างหรอจะยกให้กับลูกเดดิล่าเหรอเหมือนกับพี่เอกอนพี่แกก็แบบเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะได้แต่เท่าไหร่อะ่ะเออบอลลังก็ช่างมันดีอะไรประมาณนี้แต่ผมเป็นห่วงเอมอนนะที่ภายหลังนะครับโดนทั้งพี่ ทั้งญาติแกล้งอย่างนี้นะสงสัยพี่แกนี่ได้เป็นตัวร้ายแน่น,นอนครับในอนาคตพอหลังจากเสื้อฮาวินไปนะครับเดดิล่าก็เลยตัดสินใจนะครับว่าตัวเองอ่ะก็น่าจะอบพยพไปเหมือนกันกลับไปสเตปสโตนซึ่งเลประจวบเหมาะกับเลนอนมันก็อยากจะไปอยู่แล้วครับอยากจะออกทะเลอะไรของมันนั่นแหละก็เลยพากันอพยพนะครับไปยังสเตปสโตนซึ่งปราสาทที่อพยพไปอ่ะก็จําได้ม,มันเป็นปราสาทของที่เดมอนนะ่ะเคยเคยอยู่มาก่อนในตอนที่2นะครับ ก็เป็นประสาทเดียวกันนะตอนต่อไปนี่ผมว่าเดือดยิ่งกว่าน,นี้อีกครับซึ่งเหตุผลที่เดดีล่าทำการออกจากคิงแลนดิ้งมาสเตปสโตนนี่ครับก็บอกว่าอยากจะหนีจากพายุนั่นเองก็คือแบบไม่อยากจะมีเรื่องอะไรแล้วกูก็อยากจะไปแบบใช้ชีวิตแล้วก็คือต่างคนต่างอยากใช้ชีวิตแต่ว่าแต่ละคนมันก็พยายามจะมที่จะมีตัวเสี้ยมของตัวเองอะเออแบบเรื่องนี้มันก็แบบตัวเสี้ยมเยอะแบบ เจ้าของก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าไอ้ตัวเสี้ยมนี่แบบอยากจะเออเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเออแบบแต่ถามว่าคนที่น่าสงสารที่สุดนะครับคงจะเป็นพี่เดมอนนะแต่ผมสงสัยว่าคุณสังเกตนะครับตอนนี้นี่มันมันรู้สึกแปลกๆนะเออก็คือตอนเ,อเลนากำลังคลอดลูกใช่ไหมเดมอนเฝ้าอยู่หน้าประตูและประตูมันก็มีอยู่ทางเดียวเลนาที่ กำลังท้องลูกอยู่ก็เดินออกมาข้างนอกแบบดื้อๆเลยเด,ดมอนเดมอนคือมึงไม่คิดจะห้ามเมียตัวเองหน่อยเหรออ้ยเมียจะไปไหนอะไรประมาณนี้แล้วแล้วพี่แกก็ตามมาทีหลังคืออะไรไม่เข้าใจมัน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 มีประตูหลายบานเหรอมีประตูหลายบานแล้วไม่มีเลมอนมันไม่เห็นเลยเหรอยเพราะมันก็เฝ้าอยู่หน้าประตูคือยังไงอันนี้ไม่เข้าใจนะครับกับฉากนี้ผมผมผมดูแล้วผมยังงงมากใครดูแล้ว ใครดูฉากนี้แล้วเข้าใจช่วยบอกผมทีนะครับว่าไอเรน่าเนี่ยใช้ประตูไหนถึงสลัดเดมอนหลุดมาได้หรือว่าเดมอนปล่อยมาเองอันนี้ผมไม่เข้าใจนะก็คือแบบอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในเพจนี้พนใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ